ส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสอาหารเช้ามากสิ่งที่ประทับใจเลยนะอยากทานเท่าไหร่คือทานได้ไม่อั้นเลยผมก็ถามเขาว่าให้เยอะขนาดนี้มันจัดการต้นทุนวัตถุดิบยังไงมันจัดการสต็อกยังไงอยากให้ดูจนจบคลิปนะครับเพราะนอกจากเราจะมาแชร์ความรู้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราจะมีกิจกรรมมาแจกของรางวัลในตอนท้ายกันด้วยวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพักที่โรงแรมเซนมายาโอเชียนฟรอนต์ภูเก็ตเป็นเทรดมาร์คคอลเลคชั่นบายวินแดมอยู่ที่หาดกระหลิมอำเภอกำมะลาห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณสัก30นาทีอยากจะบอกว่าที่คุณผู้ชมเห็นตรงเนี้ยนี่คือโรงแรมที่ติดหาดคำว่าติดหาดคือเดินจากโรงแรมลงไปที่หาดได้เลยแล้วก็วิวเนี่ยไม่มีอะไรมาบังเลยนะโรงแรมเซนมายาโอเชียนฟรอนต์ภูเก็ตนี้มีอยู่ประมาณแค่50ห้องเท่านั้นกว่าครึ่งนึงอ่ะเป็นบีทฟรอนต์หมดเลยแล้วก็หลายห้องเนี่ยเป็นพูลแอคเซสด้วยอย่างห้องที่ผมไปพักก็เรียกว่าดีลักซ์ซีวิวแล้วก็มีจากุชชี่อยู่ในตัวต่อให้คุณไม่ได้เป็นพูลแอคเซสแต่คุณก็สามารถนอนแช่อ่างจากุชชี่แล้วก็ดูวิวทะเลไปได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดดีของโรงแรมอันนี้ซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสอาหารเช้ามากสระว่ายน้ำเราก็ไม่ได้ใช้ฟิตเนสเราแทบไม่เคยได้ใช้เลยแต่ลายอาหารเช้าที่มันจัดเต็มมีตัวเลือกเยอะๆทานอิ่มๆเพื่อที่เราจะไปทำงานหรือเราจะไปท่องเที่ยวต่อเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างซีเรียสมากพอได้มาพักโรงแรมนี้สิ่งที่ประทับใจเลยนะเขาไม่ได้จัดไลน์บุฟเฟ่เลยแต่เขาจะให้เราเลือกเซตอาหารเช้าซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 4-5 เซตก็มีตั้งแต่อเมริกันเบรคฟาสต์ทั่วไปมีพวกสแครมเบิลเอ็กหรือเป็นอาหารประเภทไทยๆเขาก็จะมีการเลือกหลากหลายให้เยอะขนาดนี้มันจัดการต้นทุนวัตถุดิบยังไงมันจัดการสต็อกยังไงเขาบอกว่าเขาก็ประสานงานกับฝ่ายฟรอนต์หน้าบ้านว่าวันนี้มีลูกค้าเข้าพักกี่ท่านเขาก็จะรู้ว่าโดยค่าเฉลี่ยของลูกค้าคนหนึ่งอ่ะทานอาหารบุฟเฟ่ประมาณเท่าไหร่เขาก็มีการบวกเซฟตี้สต็อกเข้าไปไอเนี้ยเขาก็เป็นการเซอร์วิสลูกค้าที่มาพักในโรงแรมเพื่อจัดการต้นทุนไม่ให้มันสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นการลด operation expense หรือเรียกว่า opex แต่ถ้าเรามัวแต่สนใจเรื่องการลดค่าใช้จ่ายแต่เราไม่หาทางเพิ่มยอดขายเลยเนี่ยแน่นอนมันก็ไม่เพียงพอหรอกต่อการที่จะต้องจ่ายค่าโอเปเรตค่าโอเปเรชั่นพนักงานทั้งหลายเพราะอย่าลืมว่าโดยปกติโรงแรมขนาดนี้นะอัตราพนักงานต่อห้องพัก1ห้องนะเรียกว่า1ต่อ1ด้วยซ้ำและในมุมของการเทิร์นอราวธุรกิจให้กลับมาโอเปเรตได้เหมือนเดิมสร้างยอดขายได้เหมือนเดิมเนี่ยเมื่อกี้ก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับผู้บริหารโรงแรมเขาก็บอกว่าพอสถานการณ์มันเริ่มกลับมาเนี่ยกว่าเราจะรอให้ลูกค้าคนจีนกว่าจะรอให้ลูกค้ายุโรปกลับมาแล้ว occupancy เป็น 60-70% เขาบอกว่าเขาอาจจะรอไม่ทันถึงขนาดที่แบบพฤศจิกาหรือธันวาที่จะต้องไปนั่งลุ้นกันอีกรอบนึงเขาก็เลยต้องปรับ business model เปลี่ยนจาก room based เป็น facility based หรือ activity based เขาจะมี facility อยู่3อย่างคือมี sea scape ที่เป็นห้องอาหารมี pool bar ที่เป็นบาร์ริมทะเลเลยแล้วก็มีกายบาร์ด้วยพวกเนี้ยเขาจะเปิดให้คนนอกเข้ามาใช้บริการได้รวมถึงห้องอาหารในตอนเช้าเนี่ยเขาก็เปิดให้คนนอกเข้ามาใช้บริการได้เหมือนกันฉะนั้นนี่ก็เป็นรูปแบบการหารายได้ทางหนึ่งของเขาที่คิดว่าน่าจะทำให้รายได้ของโรงแรมกระเตื้องขึ้นมาได้อ้าวแล้วพอทำแบบนั้นรายได้โรงแรมจะกระเตื้องขึ้นมาได้ยังไงต้องเข้าใจก่อนว่าโรงแรมเนี่ยรายได้ที่มาจากห้องพักเนี่ยไม่มีทางเลยที่1ห้องจะสามารถสร้างเทิร์นต่อคืนได้2เทิร์นหรือ3เทิร์นมันหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจเปิดห้องนี้แล้วห้องนั้นจะเป็นของคุณจนถึงตอนเที่ยงของอีกวันหนึ่งถูกไหมครับต่างจากร้านอาหารตรงที่โต๊ะ1โต๊ะเนี่ยมันสามารถทำเทิร์นได้ 4-5 รอบนั่นหมายถึงว่าตอนเที่ยงเราอาจจะได้1รอบบ่าย2ได้อีก1รอบบ่าย4ได้อีก1รอบ6โมงได้อีก1รอบโต๊ะเดียวพื้นที่เล็กนิดเดียวมันสามารถทำเทิร์นได้เยอะพอมันทำเทิร์นได้เยอะรายได้ของร้านอาหารเราก็จะเยอะอีกข้อจำกัดหนึ่งของโรงแรมก็คือเราไม่สามารถอัพเซลราคาห้องพักได้ถ้าลูกค้าทำการจองห้องพักนั้นแล้วส่วนห้องอาหารหรือร้านอาหารทำได้ถ้าเกิดเขาเสิร์ฟอาหารมาดีอาหารดูอลังการเขาขายค็อกเทลไปด้วยจากโต๊ะหนึ่งที่ต้องจ่าย 2,000 บาทอาจจะอัพราคาเป็น 3,000 บาท 4,000 บาทกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงแรมนี้เขาเลยบอกว่างั้นเขาจะเอาห้องอาหารหรือ F&B เป็นตัวนำละฉะนั้นพอเขาจะเอาห้องอาหารหรือ F&B เป็นตัวนำสิ่งที่เขาต้องทำคือ
เขาก็ต้องวางแผนการตลาดใหม่เขาต้องแยก Facebook Page ใหม่การสื่อสารทุกอย่างเขาจะต้องอีกเป็นห้องอาหารหนึ่งเลยรวมไปถึงเวลาเขาจะปักหมุดใน Google My Business จะปักหมุดใน IG เขาจะต้องปักหมุดชื่อร้านอาหารไม่ใช่ชื่อโรงแรมเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขากำลังมาทานร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมเขาไม่ได้มาใช้แค่บริการห้องอาหารในโรงแรมแล้วก็ต้องยอมรับเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วยนะว่าเขาจะยอมปรับตัวอะไรเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนว่าคนที่ถนัดในการทำโรงแรมอาจจะไม่ได้ถนัดในการทำร้านอาหารก็ได้แต่หลังจากที่เราได้ไปคุยคือเขาก็มีการรีคูทเชฟชื่อดังจากต่างประเทศมาเขามีการจ้างทีมนักการตลาดเข้ามาช่วยนั่นหมายถึงเราก็เห็นความจริงจังของทางโรงแรมเซนมายาโอเชียนฟรอนต์ภูเก็ตว่าหลังจากนี้เขาคาดหวังว่าโรงแรมนี้จะมีชื่อในมุมของการเป็นบีชคลับเลยเพราะเขาบอกว่าเขาเริ่มไปเห็นเทรนด์ในต่างประเทศแล้วอย่างเช่นบาหลีผมเองก็มีโอกาสไปบาหลีมาเมื่อไม่นานมานี้เองเราเริ่มเห็นเทรนด์ของการเป็นบีชบาร์หรือบีชคลับที่เก็บค่าใช้บริการด้วยนะครับเพื่อมาใช้ฟาซิลิตี้เขาก็มองว่าเฮ้ยเทรนด์ของบีชคลับบีชบาร์มันกำลังมาถ้าเรามีทำเลที่ดีขนาดนี้เรามีฟาซิลิตี้ที่ดีขนาดนี้เราลงทุนอีกนิดเดียวเผลอๆเราอาจจะได้บีชคลับแห่งใหม่ที่เป็นเรเวนิวโมเดลช่องทางใหม่ให้กับโรงแรมเลยก็ได้เขาก็เลยต้องการเปลี่ยนห้องอาหารปกติให้กลายเป็นบีชคลับแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าซีสเคปเราสามารถนั่งทานอาหารเย็นๆหรืออาหารเช้าเนี่ยแล้วก็เอนจอยวิวทะเลแบบนี้ได้เลยผมมองว่าก็เป็นการปรับตัวที่ดีอย่างหนึ่งโดยที่เราดูว่าเรามีอะไรอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เรามีอ่ะเราสามารถสร้างไปเป็นยอดขายได้หรือเปล่าถ้ากลับมาดูร้านอาหารอย่างเราอ่ะณวันที่สมมติว่าหน้าร้านเราขายไม่ได้เหมือนเดิมเราลองไปดูไหมว่าเรามีร้านอาหารที่อยู่ในทำเลที่ดีเราสามารถเพิ่มเป็นCloud Kitchenได้หรือเปล่าตั้งร้านอาหารใหม่อยู่ในครัวอันเดิมได้หรือเปล่าหรือเราอาจจะไปเอาสินค้าของคนอื่นมาแล้วรีแบรนด์อยู่ในแบรนด์ของร้านอาหารเราแล้วเราก็เอาไปขายลูกค้าอีกต่อหนึ่งธุรกิจปัจจุบันผมมองว่าถ้าเราอยากจะอยู่รอดเราต้องเลิกเล่นท่ามาตรฐานเราต้องรู้จักเล่นท่ายากบ้างซึ่งการที่เราจะสามารถเล่นท่ายากได้เนี่ยมันต้องมาจากการเรียนรู้เราต้องเปิดหูเปิดตาไปดูอะไรเยอะๆแล้วก็ต้องทดลองแน่นอนไม่มีใครที่สามารถกระโดดไกลได้โดยที่ไม่เคยกระโดดเลยไม่มีใครที่สามารถเตะฟุตบอลได้เก่งโดยไม่เคยซ้อมเลยการทำธุรกิจก็เหมือนกันเราอยากหา business model ใหม่ๆเราอยากหาช่องทางการขายใหม่ๆเราก็ต้องรู้จักเรียนรู้ฝึกซ้อมและทดลองจะล้มกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราล้มคือเราจะเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นวันนี้เราไม่ได้มาให้ความรู้อย่างเดียวแต่เราจะมาแจกห้องพักด้วยห้องพักเดลักซ์ซีวิว2ห้องนะครับมูลค่าห้องละ 5,000 บาทกิจกรรมก็ง่ายๆเลยก็อยากให้ทุกคนเข้าไป follow IG หรือกดไลค์เพจก็ได้ของโรงแรมเซนมายา Ocean Front ภูเก็ตแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้หน่อยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ก็ได้ว่าทำไมคุณถึงอยากจะมาภูเก็ตพิมพ์กันเข้ามาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้บริหารโรงแรมเข้าไปเลือกคอมเมนต์ที่คิดว่าตรงใจเขาที่สุดแล้วเราจะติดต่อไปแจกห้องพักฟรีกันเลยยังไม่หมด2รางวัลอีกผมแถมให้เลยคอมเมนต์กันเข้ามาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกอีก2คนเพื่อให้วอลเชอร์เพื่อมาใช้บริการห้องอาหารซีสเคปแล้วก็บีชคลับด้วยใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้แล้วอยากได้มาพักโรงแรมที่ติดหาดขนาดนี้แล้ววิวสวยขนาดนี้ก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับ